สวัสดีค่ะไอนะคะสำหรับใครเนี่ยที่มีทั้ง MacBook แล้วก็มี iPad วันนี้นะคะไอจะมาสอนการใช้ iPad เป็นหน้าจอที่2เชื่อมต่อจาก MacBook ค่ะด้วยฟีเจอร์ไซด์คาร์นั่นเองจะมีรายละเอียดยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่รู้จักฟีเจอร์ไซด์คาร์เดี๋ยวไอจะมาเล่าให้ฟังค่ะสำหรับฟีเจอร์นี้นะคะเปิดตัวมาพร้อมกับงาน WWDC ปี2019ค่ะโดยฟีเจอร์นี้นะคะเริ่มมาใน macOS Catalina version 10.15 ค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะจะทำให้ iPad ของเราเนี่ยเป็นจอแยกสำหรับเครื่อง Mac ได้ค่ะโดยการเชื่อมต่อนะคะทำได้ทั้งการใช้สายแล้วก็แบบไร้สายเลยค่ะและฟีเจอร์นี้นะคะสามารถใช้งานร่วมกับ Apple Pencil ในแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมที่รองรับได้อีกด้วยค่ะค่ะสำหรับแอปพลิเคชันที่รองรับกับฟีเจอร์นี้นะคะมีหลากหลายแอปพลิเคชันมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแอป Final Cut Pro IllustratorInfinity Photo และยังมีแอปอื่นๆอีกนะคะตามภาพนี้เลยค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับกับฟีเจอร์ไซด์คาร์นะคะนั่นก็คือ Mac ทุกรุ่นที่ผลิตในปี2012ค่ะและในส่วนของ iPad นะคะนั่นก็คือ iPad Pro ทุกรุ่น iPad รุ่นที่6หรือว่าใหม่กว่า iPad Air รุ่นที่3หรือว่าใหม่กว่าและ iPad Mini 4หรือว่าใหม่กว่าค่ะสำหรับขั้นตอนการตั้งค่าฟีเจอร์ไซด์คาร์นะคะอันดับแรกเนี่ยเข้าไปที่ตั้งค่าจากนั้นนะคะก็กดไปที่การตั้งค่าระบบจากนั้นนะคะให้เลื่อนลงมากดที่จอภาพค่ะพอมาที่จอภาพเสร็จแล้วนะให้เราเนี่ยคลิกที่เครื่องหมายบวกจากนั้นนะคะก็เลือกที่ iPad ของเราอันสุดท้ายนี่เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถเชื่อมต่อ iPad กับ MacBook ได้แล้วโดย iPad ของเรานะคะต้องเป็น Apple ID เดียวกันกับ MacBook ค่ะจึงจะสามารถเชื่อมต่อเป็นจอที่2ได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวไอจะมาทำตัวอย่างการใช้โปรแกรมที่รองรับกับ Apple Pencil บน iPad บ้างว่าใช้งานยังไงไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวไอจะลองมาใช้งานในโปรแกรม Pixelmator Pro กันนะคะว่าจะใช้งานยังไงแล้วเป็นยังไงบ้างเมื่อใช้ร่วมกับ Apple Pencil ค่ะมาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวไอจะลองลากไปที่ iPad ดูนะคะนี่มาแล้วเดี๋ยวไอจะมาลองใช้งานโปรแกรมร่วมกับ Apple Pencil กันนะคะสำหรับ Apple Pencil เนี่ยเป็น Apple Pencil USB-C ค่ะเดี๋ยวมาลองดูกันเลยไอจะมาลองวาดให้เพื่อนๆดูกันนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าความไหลลื่นการใช้งานมันจะเป็นยังไงบ้างถือว่าไหลลื่นมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวลองเปลี่ยนบัชดูสำหรับข้อดีของการใช้ฟีเจอร์ไซด์คาร์บน iPad นะคะข้อดีเลยเนี่ยคือเราสามารถใช้งานโปรแกรมบน Mac เอามาอยู่ใน iPad ของเราได้และเมื่อเราวาดรูปไปเนี่ยก็ถือว่าไหลลื่นมากๆเลยค่ะแต่ข้อจำกัดของแอปนี้นะคะเมื่อเราใช้งานฟีเจอร์นี้เนี่ยเราไม่สามารถทัชสกรีนบน iPad ได้นั่นเองค่ะต้องใช้ Apple Pencil เท่านั้นถึงจะใช้งานได้ค่ะค่ะแล้วสำหรับใครนะคะที่วาดรูปไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยแล้วอยากกดย้อนกลับหรือว่ากด Undo เราก็สามารถกด Command Z ได้ค่ะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกเราสามารถตั้งค่าได้ค่ะเพื่อที่จะเอาปุ่มคีย์ลัดเนี่ยมาไว้ใน iPad ของเรานั่นเองโดยการตั้งค่านะคะก็คือเข้าไปที่ตั้งค่าเหมือนเดิมค่ะหรือว่ากดตรง AirPlay ตรงนี้นั่นเองพอกดไปที่ AirPlay แล้วเนี่ยจะขึ้นแถบเครื่องมือตามนี้เลยค่ะให้เราคลิกไปที่แสดงแถบด้านข้างตรงนี้เลยค่ะพอกดไปแล้วเนี่ยแถบเครื่องมือก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะทุกคนแล้วเมื่อพอเราวาดไปเรื่อยๆเนี่ยสมมติเราวาดไปใช่ไหมเราอยากย้อนกลับเราก็แค่คลิกตรงนี้มันก็จะย้อนกลับให้เราแค่นี้นะคะเราก็สามารถใช้งานโปรแกรมบน iPad ได้ง่ายๆแล้วค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นขั้นตอนทั้งหมดในการใช้งานฟีเจอร์ไซด์คาร์ค่ะเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่มีทั้ง iPad แล้วก็ MacBook แล้วอยากใช้ iPad เป็นจอเสริมแถมยังไม่พอนะคะสามารถใช้งานร่วมกับ Apple Pencil ได้ด้วยและเพื่อนๆคนไหนนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะไอ้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ